นี่สวยมากเลยหน่อเยอะนะคะปกติแล้วมันเขาจะแตกออกตรงตาของเขานะคะโอ้สวยเลยอันนี้คือสีเหลืองนะคะเป็นมันสีเหลืองเห็นไหมคะสวยมากเลยตะกร้าละ1กิโลนะคะใส่ลงไปเลยวันนี้แนนจะมาปลูกมันหวานนะคะบังเอิญแนนเอามันหวานนะคะมาวางไว้นะคะเพราะว่าแนนซื้อมันหวานมาจากโลตัสแล้วก็เขาแตกรากนะคะแนนก็เลยจะมาเอาเขาไปปลูกลงในตะกร้านะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นต้นเคลของแนนแล้วค่ะเนี่ยค่ะแต่แนนเอาไปปลูกนะคะเอาไปหมดเลยนะวางไว้ประมาณ4หัวนะคะตอนนี้เริ่มยาวแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บน้องเขาไปปลูกค่ะในตะกร้านะคะนี่สวยมากเลยหน่อเยอะนะคะปลูกง่ายๆค่ะลองดูนะคะว่าปลูกมันหวานในตะกร้าจะได้กินไหมนะคะสวยมากเลยอันนี้ดูหัวแล้วก็หน่อของเธอสมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวแนนถ่ายรูปก่อนเนี่ยค่ะหัวหน่อสมบูรณ์มากนะคะดูกำลังสวยเลยเดี๋ยวแนนจะตัดเขาออกนะคะแล้วก็แยกปลูกลงในตะกร้าประมาณ3ตะกร้านะคะหัวและตะกร้าเนาะเนี่ยดับแรกเดี๋ยวแนนต้องมาตัดแบ่งนะคะเนี่ยค่ะหน่อเขาเยอะนะคะดังนั้นเดี๋ยวมาตัดแบ่งให้ได้หลายๆต้นนะคะปกติแล้วมันเขาจะแตกออกตรงตาของเขานะคะโอ้สวยเลยอันนี้คือสีเหลืองนะคะเป็นมันสีเหลืองเห็นไหมคะสวยมากเลยเนี่ยค่ะจะได้หลายชิ้นแล้วก็ได้หลายต้นนะคะสีเหลืองหลายหน่อเลยสวยมากเลยมีสีเหลือง2หัวนะคะหน่อใหญ่มากนะสีเหลือง2หัวแล้วก็มีสีม่วงหัวหนึ่งนะคะสีเหลืองจะแตกหน่อได้ดีกว่าสีม่วงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแนนจะปลูก3ตะกร้านะคะแยกหัวกันค่ะตะกร้านะคะตะกร้ามีรูโบ๋นะคะดังนั้นดินจะหลุดนะคะแนนก็เลยต้องลองด้วยตัวนี้นะคะก็คือใส่กระดาษนะคะกล่องนะคะกระดาษลังนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อไม่ให้ดินเขาหลุดออกหมดนะคะเดี๋ยวเขาจะเปื่อยยุ่ยเองค่ะดินที่เป็นขุยมะพร้าวก่อนนะคะเนื่องจากตัวนี้เขาจะระบายน้ำได้ดีนะคะให้ขุยมะพร้าวก่อนเพราะว่าดินสำหรับปลูกมันเขาจะแน่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะขะน้ำขังนะคะเดี๋ยวหัวเขาเน่านะคะเอาตัวนี้ลงก่อนขุยมะพร้าวลงก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่มูลไส้เดือนที่มีชีวิตนะคะมูลไส้เดือนนะคะตัวนี้ใส่แนนใช้ตะกร้าละ1กิโลนะคะใส่ลงไปเลยเยอะๆเลยนะคะแนนจะใส่ดินก้ามปูนะคะเนี่ยค่ะดินก้ามปูลงไปคลุกนะคะอันนี้จะหนักนะคะเพราะว่าเป็นดินแท้นะคะตรงที่ปลูกอะค่ะใส่ลงไปนะคะให้เต็มตะกร้านะคะอ
ดินสวยมากนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยตัวนี้แนนจะปลูกสีม่วงก่อนนะคะวางลงไปเลยแค่นี้พอนะคะไม่ต้องกลบมิดนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้มีหน่อแล้วนะคะสีม่วงนี่หน่อยาวมากแค่นี้พอค่ะผสมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะเอาไปรดผักนะคะรดราดลงไปได้เลยนะคะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสำหรับใครที่จะปลูกมันตัวนี้นะคะต้องมีแสงแดดนะคะในแสงแดดจัดนะคะ 100% ได้เลยนะคะแต่เนี่ยต้องเอาไปวางในที่มีแสงนะคะแล้วมารอลุ้นกันค่ะว่าปลูกมันหวานญี่ปุ่นในตะกร้าจะได้ผลไหมนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้แนนด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆของแนนอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแนนด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ